ล่าสุดเนี่ยมันมีชุดข้อมูลออกมาบอกว่าทางซัวเนี่ยจะเอาคลิปเนี่ยมาแฉคุณชูวิทย์กลับคุณชูวิทย์บอกว่าอย่าใช้วิธีสกปรกกับผมนะคะไปดูโพสต์เมื่อคืนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเริ่มต้นเลยสำหรับโพสต์คุณชูวิทย์ทลายรังสารวัตรซัวเจอของจริงบิ๊กก้องร้องเสียงหลงบิ๊กก้องคือใครคะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางต่อค่ะคุณชูวิทย์โพสต์ต่อบอกว่าซัวท่องเที่ยวไม่สนุกเหมือนก่อนคงไม่กลับมาไทยคิดว่าเคลียร์ได้ทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์ต่อบอกว่าส่วนชูที่คิดว่าเดี๋ยวก็เหนื่อยหมดแรงคิดผิดเพราะทนกว่าที่เห็นคำว่าชูนี่ก็คือหมายถึงตัวเองนั่นแหละค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าเคยบอกแล้วว่างานนี้ต้องอึดสุภาษิตชูวิทย์ชีวิตกับสู้ของคู่กันชีวิตไม่สู้มันไร้รสชาติต้องล้มกระดานแต่ข้อมูลไม่จบเจอใครเอ่ยที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี300ไร่